่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีบางคนใช้สร้างภาพไว้หลอกคนอื่นค่ะคุณยายอย่างเช่นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียท็อปเนี้ยค่ะไปนั่งแบบอยู่ในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวถ่ายรูปกับกองเงินกองทองแล้วใช้โซเชียลมีเดียเช่นแอบไปถ่ายรูปกับนักการเมืองคนดังแอบไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้สร้างภาพไปหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ค่ะอันนี้คือใช้ในทางที่ผิดส่วนเราเองเนี่ยไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่ส่องเขาจาก Facebook บ้าง IG บ้างก็หลงเชื่ออย่างเงี้ยค่ะคุณยายคือจริงๆแล้วถ้าเราอ่อนแอแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือน้อยของเราไปติดตามใครเนี่ยคุณยายว่าเราต้องเตือนคนกลุ่มนี้ไอ้กลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มเป็นคนป่วยอยู่แล้วอะที่พวกสร้างภาพมันก็ป่วยอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ไอ้คนที่ติดตามนี่ก็ป่วยเข้าไปอีกมันก็เลยเป็นสังคมคนป่วยๆไงมันป่วยจริงๆนะมันเป็นป่วยทางจิตใจด้วยนะแล้วก็คนก็มีความอดทนน้อยและที่สำคัญที่สุดคือเปราะบางแก้ปัญหาไม่เป็นชอบไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นซึ่งมันสำหรับคุณยายแล้วมันไม่เป็นสาระอะมันเป็นสังคมที่ไร้สาระมากเลยนะคะแต่เราก็บอกว่าเออเราหยุดมันไม่ได้เราเล่นเกมลมหายใจเราไม่เป็นเราไม่รู้สึกจะออกกำลังกายของเราคือคนที่จบเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับอะไรประมาณนี้คุณยายว่ามันเป็นพิษนะแล้วมันก็หมดแรงคือถ้าจะเรียนรู้ให้เขาเป็นครูแล้วอย่าทำตามก็สั้นๆจบแล้วฟังสรุปก็ได้ไม่ต้องกระถึงกระติดตามว่าเขาพูดอะไรเขาเถียงอะไรคุณยายก็รู้สึกหดหู่ใจอยู่เหมือนกันที่สังคมนักข่าวพยายามจะถามอะไรเขาซึ่งก็เป็นการถามที่พูดกันจริงๆนะคุณยายก็ไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรไม่เห็นมีปัญญาอะไรอ่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์